ผมในนามของสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นห่วงในความปลอดภัยของนักกีฬากรรมการทุกๆคนด้วยจึงได้มีวันนี้เนี่ยทางนี้เราจึงได้ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับมาตรวจให้กับนักกีฬาและกรรมการทุกคนเพื่อความปลอดภัยของในวงการสนุกเกอร์นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะฝากให้กับทางนักกีฬาและกรรมการทุกคนด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่จำเป็นอย่าไปสังคมหรือว่าไปเที่ยวเตะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โควิดระบาดมากก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บตัวให้ดีรวมทั้งทางประชาชนไทยทุกท่านนะครับขอฝากหน่อยแล้วกันว่าช่วงนี้นี่เนี่ยพยายามเก็บตัวอยู่บ้านให้ดีที่สุดเพื่อรอวัคซีนฉีดทุกคนจะได้ปลอดภัยประเทศจะได้เดินได้นะครับอายุอ่ะฮะ